สงกรานต์จะมาถึงรวมถึงโควิดก็ยังต้องอยู่กับเราไปอีกพักใหญ่ๆคุณหมอให้คำแนะนำบอกพี่น้องประชาชนยังไงดีฮะเรื่องของการเตรียมตัวตระหนักและระวังยังไงเพราะว่าหลังจากคุณหมอให้รายละเอียดต่างๆมาเยอะแยะมากมายหลายคนน่าจะเริ่มแล้วเราต้องทำยังไงกันบ้างขอความเปลี่ยนใหม่ด้วยก็ดีฮะคุณหมอครับอันที่หนึ่งก็ตกผลึกความรู้ให้นิ่งนะครับครับโควิดของไทยขณะนี้ยังไม่ใช่ช่วงขาลงอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องโรคประจำถิ่นอันที่สองโควิดและรอบที่4จากโอเมก้าระบาดง่ายติดง่ายกว่าที่เราเคยเจอในเดลต้าจึงต้องระวังตัวเพิ่มขึ้นกรุณาใส่หน้ากากเสมอเมื่อออกนอกบ้านหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือพฤติกรรมใดก็ตามที่ใกล้กับคนแล้วต้องถอดหน้ากากเช่นการทานอาหารนอกบ้านอันที่3ฉีดวัคซีนให้ครบ3เข็มเพื่อก่อนเพราะ2เข็มนั้นรับมือเดลต้าได้แต่รับมือโอมิครอนไม่ได้ต้องฉีด3เข็มเมื่อเราฉีดวัคซีนครบ3เข็มเราใส่หน้ากากไม่เปิดโอกาสเสี่ยงโอกาสที่เราจะติดเชื้อโอมิครอนเกือบไม่มีเลยครับในผู้ที่ฉีดวัคซีน3เข็มแล้วมาบ่นว่าติดโอมิครอนนั้นเราพบว่ามีจังหวะของการถอดหน้ากากเสี่ยงเกือบทุกรายครับไม่ใช่เกิดจากว่าท่านฉีดวัคซีนแล้วท่านใส่หน้ากากแล้วท่านติดไม่ใช่ครับเราพบว่าท่านฉีดวัคซีนแล้วแต่ท่านถอดหน้ากากดังนั้นจึงต้องฉีดวัคซีนร่วมกับใส่หน้ากากจะป้องกันไวรัสโอมิครอนได้เกือบ 100% ครับครับงั้นแสดงว่าตอนนี้อาวุธสำคัญเลยต้องจับสติต้องตั้งสติอยู่เสมอๆสำคัญคือหน้ากากอนามัยนะครับคุณหมอฮะที่เราอยู่คงต้องใส่อยู่ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยณขณะนี้ใช่ครับแล้วก็แนะนำเรื่องการใส่หน้ากากนิดนึงนะครับว่าถ้าท่านไปอยู่ในที่เสี่ยงท่านใส่หน้ากากอนามัยเป็นชั้นแรกแล้วใช้หน้ากากผ้าที่มีความยาวกว่าหน้ากากอนามัยใส่ทับชั้นที่2เพื่อปิดจุดอ่อนตรงข้างกับพุงแก้มเวลาท่านใส่หน้ากากอนามัยท่านจะรู้สึกได้เลยว่าเมื่อกดขดลวดที่ดั้งจมูกนี่จะปลอดภัยเดินมาคุมใต้คางนี่ปลอดภัยบนล่างแล้วครับข้างเนี่ยมันจะเกิดการโยกตัวขึ้นเอานิ้วสอดได้ง่ายตรงนี้ถ้าจะปิดจุดอ่อนของหน้ากากอนามัยก็ใส่หน้ากากผ้าคลุมทางด้านข้างก็จะทำให้การใส่หน้ากากนั้นมีความสมบูรณ์ครบถ้วน